สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีมะเส็งในช่วงเดือนกรกฎาคม2564ันหารยหรือปี2021การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะคนที่เกิดปีมะเส็งเนี่ยนะคะมีที่พบนของไพ่ที่ดีนะคะเข้ามาสถิตอยู่ในช่วงเดือนนี้นะซึ่งน่าที่จะส่งผลในเรื่องของการทํางานหรือการเพิ่มช่องทางต่าง ให้กับตัวเองในช่วงเดือนนี้ด้วยโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสื่อออนไลน์นะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเป็นนายหน้าตัวกลางตัวแทนธุรกิจกับคนต่างถิ่นต่างชาติธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางอันนี้มองว่าถูกฉลกบางคนขายสินค้าฟุ่มเฟือยนะอันนี้ก็มองว่าเกิดโอกาสขายของสวยงามอาหารการกินการเพิ่มช่องทางธุรกิจนะคะการ ทำให้มีเรื่องของธุรกิจนะที่มีความโดดเด่นมากขึ้นคืออาจจะมีเรื่องของเทคนิคบางอย่างหรือไอเดียความคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานเข้ามาด้วยนะคะคือการแบบทําธุรกิจแล้วแบบมีส่วนลดมีของแถมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ความโดดเด่นนะคะหรือว่าในเรื่องของช่องทางธุรกิจการงานเนี่ยนะคะน่าที่จะเข้ามาวนเวียนในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วทําให้เกิดช่องทางใหม่ๆสําหรับคนที่เกิดปีมะเส็งนะคะ ไพ่ใบแรกซึ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งไพ่เจ้าชะตาปรากฏไพ่สองไม้อิทธิพลของไพ่การทำงานนะคะซึ่งมีโอกาสที่จะเข้ามา ก็มาสร้างความกระตือรือร้นนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมองเห็นในเรื่องของเป้าหมายนะคะรวมถึงเรื่องของการทํางานหรือการประสานงานกันเนี่ยหน้าที่จะเกิดขึ้นนะคะก็มองว่ายังเป็นไพ่ที่ดีนะแต่มันก็ยังมีปัญหาบางอย่างซึ่งการประสานงานที่เข้ามาอาจจะยังขาดประสบการณ์หรือยังต้องพยายามปรับปรุงอะ่ะในเรื่องของการประสานงานกันในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ8เหรียญเข้ามาหาก็คือการเงินเข้ามาหายังไงรายได้ก็เกิดขึ้น มีเรื่องของการเงินหรือกําไรเข้ามาแน่นอนนะคะคนที่เกิดปีมะเส็งในช่วงนี้ก็เป็นคนขยันนะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบหาเงินเก่งอะนะคะแล้วก็มีเทคนิคต่างๆนะคะแล้วก็นะคะอาจจะต้องรอบคอบนะคะเรื่องของอารมณ์ร้อนสักนิดนึงคือเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยนะคะหรือปัญหาความขัดแย้งเนี่ยมันยังเข้ามาอยู่นะคะก็ยังต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ต้องลดความดื้อรั้นลดทิฐิลงนะนะคะแล้วก็ต้องแบบพยายามปรับปรุงอะ่ะ ในเรื่องของเป้าหมายของตัวเองในรูปแบบใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะก็จะทําให้เกิดโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นแน่นอนนะคะในตําแหน่งของผู้ใหญ่นะหรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตําแหน่งนี้อาจจะต้องรอบครอบสักนิดหนึ่งมิธิพลของพ่ยเสียหายนะคะเข้ามาสถิตอยู่ก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาความขัดแยง้ง หรือความคิดที่ไม่ตรงกันนะ่ะซึ่งก็อาจจะเข้ามาด้วยนะคะรวมถึงในเรื่องของการเจรจาสัญญาข้อตกลงต่างๆอาจจะไม่ราบรื่นแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาด้านกฎหมายซึ่งมีโอกาสที่จะเข้ามากระทบด้วยในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ที่ได้เป็นผู้หญิงตําแหน่งนี้ถือว่าดีน่าที่จะมีเรื่องของการช่วยเหลือนะคะหรือเข้ามานะคะส่งเสริมในเรื่องของการทํางานหรือธุรกิจนะคะทําให้เกิดโอกาสที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสํานักงานร้านค้าอาจจะเป็นตำแหน่งที่อาจจะมีการปรับปรุงต่อเติมนะคะเกิดขึ้นก็ได้เป็นการต่อเติมที่ทําให้เกิดโอกาสมากขึ้นอันนี้ก็มองว่ายังดีอยู่นะคะหรือว่านะ,ะอาจจะมีเรื่องของการถูกตรวจสอบบ้างหรือการต้องแบบ ปรับปรุงอ่ะให้มันเหมาะสมกับเรื่องของงานหรือธุรกิจมันดูเหมือนว่ายังมีไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความวุ่นวายหรือการต่อเติมเกิดขึ้นอยู่นะคะซึ่งมองว่าปัญหามันอาจจะเข้ามาแต่มันจะส่งผลดีในอนาคตคนที่เกิดปีมะเส็งเองก็ต้องไปดูแลว่าสิ่งไหนที่เราต้องปรับปรุงเราต้องต่อเติมนะคะเราก็ทําให้มันมีมีความสวยงามมากขึ้นหรือทําให้เข้ากับเรื่องของงานด้วยมันจะได้แบบทําให้เรื่องของการจัดงานทําให้เรื่องของแบบ การควบคุมธุรกิจนะมันราบรื่นนะคะแล้วก็บ้านเหมือนกันนะคือทําให้มันดูแบบดูดีมากยิ่งขึ้นคือบางคนที่ต่อเติมมานานแล้วยังไม่เสร็จเลยนะคะหรือว่าอาจจะไปสังเกตว่ามันมีส่วนไหนของบ้านไหมที่มีเรื่องของไม้ลกๆอ่ะนะคะไม้ที่มันไปลกๆไปขวางนะ,ะเส้นทางโชคลาบหรือเปล่านะ,ะก็ไปลื้อออกไปเอาออกนะ,ะโดยเฉพาะบางบ้านนี่มีต้นไม้ใหญ่นะคะก็ดูซิว่า ต้นไม้นี้มาบังไหมแล้วก็ตัดแต่งให้ให้เข้าต่ําลงนะคะแล้วก็จะทําให้ส่งเสริมแหละทําให้โอกาสในเรื่องของบ้านนี่ก็เปิดรับทรัพย์ได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะในตําแหน่งของญาติพี่น้องอันนี้ตําแหน่งนี่ถือว่าดีนะคะญาติพี่น้องหน้าที่จะเป็นคนแบบใจเย็นใจดีแหละแล้วก็ยังเข้ามาช่วยเหลือนะในเรื่องของงานหรือธุรกิจในตําแหน่งของคู่ครองคนรักเนี่ยอันนี้คือตําแหน่งของคนรักนะแต่เราต้องไปดูตําแหน่งโดยรวมด้วย คือคนที่เกิดปีมะเส็งส่วนใหญ่นะนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการมีคู่มากกว่าหนึ่งครั้งนะรวมถึงคนที่จะเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่เป็นลักซอนด้วยซึ่งซึ่งในตำแหน่งนี้อาจจะเป็นการบ่งบอกว่าอาจจะมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะนะคะในเรื่องของคู่ครองในเรื่องของชีวิตนะนะคะในตำแหน่งของบุตรหลานหรือบริวารลูกน้องถือว่าจะได้บริวารที่เก่งนะ จะได้บริวารที่ค่อนข้างที่จะขยันในเรื่องของการทํางานแต่จะมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาแบบปัญหาความขัดแย้งจุกจิกจิกอ่ะนะคะหรือว่าในเรื่องของคําพูดบางอย่างนะซึ่งอาจจะสื่อสารไม่ตรงกันนะคะเราก็ต้องไปปรับในเรื่องของปัญหาด้านนี้ด้วยนะคะในตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานนะคะอันนี้มองว่าดีนะคะเพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะให การช่วยเหลือนะหรือว่าอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจบางคนน่ะมีเพื่อนร่วมงานนะที่อยู่ทางไกลอะ่ะนะคะหรือว่าเข้ามาช่วยเหลือล่ละทําให้ช่องทางในเรื่องของธุรกิจการงานเราเติบโตมากขึ้นอันนี้มองว่าดี ในตำแหน่งของการช่วยเหลือนะก็จะยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะอย่างเต็มที่ด้วยก็จะเป็นคนที่ชื่นชมชื่นชอบเรานะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะคนที่เกิดปีมะเส็งนะในช่วงนี้ก็มีความหงุดหงิดใจนะในหลายๆเรื่องนะคะรู้สึกว่าเบื่อนะคะกับเรื่องของการทํางานด้วยนะคะแล้วก็เบื่อเกี่ยวกับเรื่องของบริวารนะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีปัญหาในเรื่องของความรัก นะคะรู้สึกเหนื่อยแหละนะคะรู้สึกว่างงานมันมีปัญหาจุกจิกค่อนข้างมากนะคะแต่ก็จะเป็นความรู้สึกที่จะปรับได้นะคะแล้วก็อาจจะมีคุณสุภาพสตรีแหละเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือเข้ามาให้กําลังใจนะซึ่งทําให้เกิดเป้าหมายใหม่ๆนะคะสำหรับคนที่เกิดปีมะเส็งด้วยนะคะเดือนนี้นะไพ่ยิีพยากรณ์ก็แนะนําว่าควรที่จะระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรเรื่องของบริวาร นะคะรวมถึงนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาข่าวหารือแปลกๆอาจจะถูกสอดส่องหรือถูกสอดแนมหาข้อผิดพลาดหรือหาจุดอ่อนนะในเรื่องของการทํางานหรือการทําธุรกิจนะคะอันนี้ต้องรอบคอบนะคะรวมถึงอาจจะมีคนไม่หวังดีแหละนะคะเข้ามาสร้างข่าวลรือหรือเขา้ามาสร้างผลกระทบในเรื่องของการทํางานได้แล้วคนที่เกิดปีมะเส็งเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเดือนที่ต้องลดทิฐิ ị, ลดความดือ้อรั้นลงนะคะแล้วก็พยายามใช้หลักปณีปนอมให้มากๆจะทำให้เกิดโอกาสที่ดีนะคะ การทํางานนะคะพื้นฐานเนี่ยนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นนะคะก็เป็นพื้นฐานดวงการทํางานที่ยังส่งผลในด้านดีนะถึงแม้ว่าจะเหนื่อยบ้างนะคะหรือมีปัญหาเข้ามาให้แก้ไขบ้างนะคะหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญาหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการขนส่งนะคะ ก็อาจจะเกิดขึ้นนะ,นะคะซึ่งมันก็เป็นธุรกิจการงานที่อาจจะต้องแบบตัดสินใจะนะคะหรือต้องแก้ไขปัญหามาก่อนแล้วนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนนะคะกรกฎาคมน,นี้มองว่าการประสานงานกันนะคะหรือเรื่องของ การร่วมงานกันเป็นกลุ่มเป็นทีมหรือการขยายช่องทางในเรื่องของการทรําธุรกิจนะคะหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งเนี่ยนะ,ะ,นนะ,ะก็มีโอกาส,สกที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือธุรกิจด้วยแต่มันเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องใช้เวลาอาจจะมีความร่าช้าเกิดขึ้นบ้างหรือการประสานงานเนี่ยนะคะมันยังขาดประสบการณ์อยู่คือจะต้องเรียนรู้อะแล้วก็ปรับในเรื่องของการประสานงานกันให้มากๆนะคะในช่วงเดือนนี้อาจจะมีปัญหากับหัวหน้านะคะแต่ก็ยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะและก็เข้า มาให้การสนับสนุนทําให้นะคะในเรื่องของการทํางานต่างๆยังเกิดโอกาสสําหรับคนที่เกิดปีมะเส็งอยู่สิ่งที่ต้องรอบคอบก็คือนะคะในเรื่องของการสื่อสารนะคะในเรื่องของการประสานงานกันนะคะหรือการปรับทัศนคติกับผู้ร่วมงานด้วยปัญหากับผู้ใหญ่หรือหัวหน้าที่เป็นผู้ชายปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญาหรือเอกสารหรือเงื่อนไขซึ่งต้องตรวจสอบนะคะ อาจจะมีปัญหาด้านสถานที่นะคะซึ่งก็ต้องเร,ระมาระวังด้วยนะคะแต่มองว่านะคะในตําแหน่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังมีผู้ใหญ่เข้ามาแอบให้การช่วยเหลือนะหรือยังแอบเข้ามาให้การสนับสนุนอยู่ซึ่งก็อาจจะทําให้คนที่เกิดปีมะเส็งยังเกิดโอกาสที่ดีอยู่นะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทํางานปรกากฏไพ่สี่ไม้ สีไม้เข้ามาเสริมดวงการทํางานอันนี้มองว่าดีนะอาจจะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องขยับขยายนะคะสถานที่ก็ได้นะะอาจจะขยายบ้านให้เป็นสํานักง,งานร้านค้าหรืออาจจะต้องมีธุรกิจขนาดย่อมเกิดขึ้นนะคะซึ่งก็จะทําให้เรื่องของธุรกิจการงานนี่ราบรื่นมากขึ้นบางคนเนี่ยอาจจะมีธุรกิจที่บ้านเลยนะคะคนที่ทํางานประจำนะคะงานก็ถือว่ายังส่งผลในด้านดีนะคะฉะนั้นมองว่าการทํางานหน้าที่จะมีข่าวดีหรือมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคนที่เกิดปีมะเส็งเนี่ยอาจจะมีเรื่องของรายได้ที่ดีมาก่อนแต่มันก็มีปัญหาการเงินนะมาก่อนแล้วเช่นเดียวกันโดยเฉพาะนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารหรือสัญญาบางอย่างนะคะซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายเล็กๆเกิดขึ้นบ้างนะแต่ก็มองว่าพื้นฐานดวงการเงินเนี่ยนะคะยังถือว่าดีอยู่นะคะ พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนกระกฎาคมนี้นะคะ8เหรียญเข้ามาหายังไงการเงินมันก็เกิดขึ้นธุรกิจที่ทําลงไปก็ยังเกิดกําไรนะเพียงแต่ว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนนะคะที่เข้ามาซึ่งเราอาจจะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานการจราจาเรื่องของสัญญาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่อเติมการซ่อมแซมนะคะ หรือว่าธุรกิจนี่แหละมันก็อาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายบ้างแต่ก็มองว่าเดือนนี้การเงินเนี่ยนะคะมันยังแบบ มีเรื่องของอไรายได้เข้ามาอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะเข้ามาแล้วก็ทําให้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นซึ่งคนที่เกิดปีมะเส็งเองก็ต้องไปควบคุมอะเรื่องของค่าใช้จ่ายให้ดีนะคะก็จะทําให้เรื่องของการเงินไม่น่าจะมีปัญหาอะไรรวมถึงผู้ใหญ่เนี่ยก็อาจจะเข้ามานะคะให้การสนับสนุนด้วยนะคะทําให้เรื่องของอไรายได้หรือการเงินเนี่ยยังส่งผลนะที่ดีกับคนที่เกิดปีมะเสงอยู่นะคะก็ให้ระมัดระวังปัญหาการเงินช่วงกลางเดือน ปัญหาการเงินกับผู้ใหญ่นะคะหรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายนะคะแล้วก็อาจจะถูกตรวจสอบด้านการเงินแหละหรือปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์อันนี้ก็ต้องไปเรามาระวังด้วยนะคะบางคนก็ถูกตรวจสอบแหละในเรื่องของการเงินนะฉะนั้นก็มองว่าไพ่โดยรวมแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะก็ยังรับได้แหละหรือยังเข้าใจอะ่ะในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ที่เสียออกไปก็คือมันเป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็ได้นะคะฉะนั้นไพ่ก็ค่อนข้างบอกว่าให้คุณควบคุมเรื่องของการเงินสักนิดนึง นะคะถึงแม้ว่าไรายได้คุณมันจะดีอ่ะแต่ขอให้ควบคุมขอให้ระวังนะคะจะทําให้เรื่องของการเงินดีมากยิ่งขึ้นไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินก็ปรากฏไพ่สีดาบสีดาบมาเสริมดวงการเงินนะก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องแบบใจเย็นๆในเรื่องของการเงินเป็นช่วงที่อาจจะพักฟื้นในเรื่องของการเงินด้วยนะก็เป็นไพ่ที่เหมือนกับว่าการเงินอาจจะไม่เคลื่อนไหวรวมถึงอาจจะมีคนนะคะเข้ามาสร้างความเดือดร้อนหรือทําให้เราเกิดค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพด้วยนะคะ ซึ่งอาจจะทําให้เรื่องของการเงินนะคะล่วไหลออกไปได้ฉะนั้นก็ขอให้รอบคอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายคือให้ใจเย็นๆนะคะแล้วก็ พยายามรอดูสถานการณ์ด้านการเงินไปก่อนจะทําให้เรื่องของการเงินนี่ดีมากขึ้นสีดาบมันไม่ได้แย่มากในเรื่องของการเงินเพียงแต่เขาก็เตือนว่าการเงินอาจจะต้องอยู่นิ่งๆอย่าพยายามเคลื่อนไหวมากแล้วก็รอดูสถา,านการณ์ในเรื่องของการเงินให้ดีอย่าใช้เงินเกินกําลังะไรประมาณนี้นะคะจะทําให้เรื่องของการเงินไม่เกิดค่าใช้จ่ายที่บานปลายนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยนะคะก็อมองว่านะคะ มีโอกาสนะที่จะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักนะคะเป็นเดือนที่มีสเสน่ห์อะนะเป็นเดือนที่อาจจะมีคนเข้ามาพูดคุยอ่ะบางคนก็มีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะอาจจะพบรักจากการเดินทางพบรักกับคนต่างจังหวัดหรือคนทางไกลก็มีโอกาสที่จะเข้ามาแต่ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นน่ะคืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนว่าเป็นการครบซ้อนเป็นความรักที่ไม่ได้เปิดเผยอ่ะ หรือว่าต้องแอบคบหากันก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบนี้นะฉะนั้นสําหรับคนโสดแล้วถ้ามีคนเข้ามาพูดคุยในช่วงเดือนนี้สิ่งที่ต้องตรวจสอบก็คือหนึ่เขามีคู่หรือมีครอบครัวหรืออยังถ้าเกิดว่าเราไม่ตรวจสอบเราก็มีโอกาสที่จะมีคนที่แบบเป็นพ่อแม่นะคะแม่ไมหรือคนที่ยังมีครอบครัว เข้ามาพัวพันแล้วมีการคบซ้อนเกิดขึ้นด้วยซึ่งต้องรอบคอบนะคะแต่ถ้าอีกกรณีหนึ่งก็คือเราต้องแอบคบหากันไม่ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านรู้อันนี้มันเป็นอีกกรณีหนึ่งแต่ก็ยังต้องระมัดระวังอยู่ดีสําหรับคนโสดนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะ ในเรื่องของความรักนี่อาจจะมีปัญหากันมาก่อนแล้วล่ะนะคือคู่รองคนรักอาจจะค่อนข้างเจ้าชู้นะหรือว่าเป็นเรื่องของความรักที่เหมือนกับขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกันน่ะมันมีปัญหาจุกจิกมันมีเรื่องของข่าวหรือสัญญาณบางอย่างนะซึ่งอาจจะทําให้เรื่องของความรักเนี่ยนะมีเรื่องของความอ่าไม่ค่อยที่จะสบายใจมาก่อนแล้วนะคะหรือคู่รองคนรักอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะมาก่อนซึ่งทําให้เรื่องของความรักก็รู้สึกว่ากังวลใจนะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนนี้นะก็เป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะ ต้องรอบคอบนะปัญหามือที่3ปัญหาเรื่องของการครบซ้อนเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องพูดคุยกันปรับในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักปรากฏไพ่นะคะลาชาาถ้วยนะสำหรับคนโสดเนี่ยนะคะถือว่าไพ่ใบนี้เนะี่ยผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักนะอาจจะเป็นคนหาคู่มาให้หรืออาจจะเป็นคนตัดสินใจได้ รวมถึงนะคะอาจจะเป็นเรียนที่เราต้องหาที่ปรึกษาในเรื่องของความรักคือต้องไปปรึกษากับผู้หลักผู้ใหญ่นะเราจะได้มีเรื่องของการตัดสินใจที่ดีมากขึ้นรวมถึงไพ่ใบนี้เนี่ยอาจจะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับคนที่เข้ามาด้วยก็จะเป็นคนทุมท้วมคนขาวๆนะอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรืออาจจะเป็นคนต่างจังหวัดหรือคนต่างชาติเลยนะคะเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักนะคะถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังดีแต่ต้องใช้เวลาพัฒนานะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยความรักยังปรับความสัมพันธ์กันได้ฉะนั้นก็ขอให้พยายามนะคะปรับความคิดปรับความเข้าใจกันด้วยจะทําให้เรื่องของความรักดีมากขึ้นส่วนในเรื่องของสุขภาพสําหรับคนที่เกิดปีมะเสงนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีปัญหาในเรื่องของปัญหาโรคเครียดนะก็เครียดเรื่องงานนี่แหละนะคะ แล้วก็มีปัญหาเรื่องของอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อเรื่องของการอักเสบบริเวณช่วงบนตั้งแต่ท่งอกถึงศีษะเลยคือมาจากความเครียดอ่ะบางคนก็ทำงานมากนะคะบางคนก็แบบก้มทำงานดูคอมดูอะไรเยอะมันก็ทำให้เราแบบอาจจะปวดคอหรือมีอาการเคล็ดขัดย่อกเกิดขึ้นก็ได้ในช่วงเดือนนี้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทอันนี้คือมาจากการทำงานหนัก มาจากความเครียดมาจากความขัดแย้งหรือความวิตกกังวลน,นะซึ่งก็มีโอกาสที่จะเข้ามานะคะแล้วก็ปัญหานะที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของไตถุงน้ําดีท่อน้ําดีนะคะแล้วก็กระเพาะปัสสาวะอ,อักเสบก็ได้หรือมีการติดเชื้ออันนี้ก็ต้องไปรอบครอบนะคะแล้วก็มีอาการปวดกระดูกนะกระดูกไขสันหลังเนี่ยนะคะค่อนข้างมากนะคะก็คือ อาจจะเริ่มจากการปวดเล็กๆก่อนนะแต่ว่าถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพให้ดีมันอาจจะเป็นหนักได้อันนี้ต้องระมาระวังนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่องท้องกระเพาะอาหารอาหารการกินนะการกินการดื่มนะ,ะที่ไม่ถูกสุขลักษณะนะอันนี้ต้องระมาระวังนะคะการทํางานของตับก็ไม่ค่อยดีโครงสร้างกระดูกก็มีปัญหาคือมีอาการปวดกระดูกอะ่ะมีอาการอักเสบนะคะ แล้วก็บางคนก็ปวดเหงือกปวดฟันนะบางคนก็มีอาการแบบปวดหัวเขา่าปวดขาปวดฝ่าเท้าแบบนี้มันก็จะมีอาการแบบแบบนี้เข้ามามันก็อาจจะทำให้แบบรู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวเท่าไหร่ฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองไม่ใช่จะสุขภาพร่างกายของตัวเองอย่างเดียวสุขภาพร่างกายนะของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดด้วยนะคะหรือสุขภาพของบริวารด้วยก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นอันนี้ต้องรอบคอบนะคะ ไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรกากฏไพ่ปีศาจนะคะไพ่ดีวิวนะมันก็มาเสริมดวงสุขภาพนะคะก็คือไพ่ใบนี้เนี่ยนะมันเป็นเหมือนกับอาจจะเป็นบางคนเป็นโรคเวรโรคก,กรรมนะก็คือหมายความว่าเป็นแล้วไม่หายสักทีเป็นๆหายๆอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงนะคะเป็นโรคที่เหมือนกับว่าอาจจะมีปัญหานะคะระบบภายในติดเชื้อง่ายภูมิคุ้มกันบกพร่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหา เมื่อร่างกายเราไม่แข็งแรงปุ๊บไพ่ปีศาจมันจะไปทําให้อวัยวะภายในของเราบางส่วนเนี่ยอ่อนแอลงแล้วไพ่ปีศาจก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการเสพติดบางอย่างด้วยนะคือบางคนกินอะไรนานๆน่ะหรือ,อใช้อะไรนานๆเนี่ยมันก็ส่งผลต่อสุขภาพนะแล้วส่วนใหญ่เนี่ย,ยไพ่ใบนี้ก็เกี่ยวข้องกับอวัยวะช่งล่างโรคทางเพศสัมพันธ์นะนะคะอาการติดเชื้อต่างๆอะ่ะนะคะเรื่องของไวรัส การติดเชือ้อการฟักตัวแฝงตัวอะไรประมาณนี้มันเกี่ยวข้องหมดนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของแบบการไปเที่ยวในสถานที่ที่ไม่ปลอดโปรง่งอ่ะการไปเที่ยวในสถานที่อีโคโจรด้วยมันก็ทําให้เราติดเชื้อได้ง่ายอันนี้ต้องระมัดระวังนะรวมถึงนะคะอาจจะเป็นไพ่ที่บ่งบอกอะ่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคปอดนะบางคนนี้ไพ่ใบน,นี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับโรคปอดด้วยก็ต้องไประมัดระวัง นะคะให้มากๆนะคะฉะนั้นเมื่อไพ่ปีศาจปรากฏขึ้นมันก็มีโอกาสที่จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยนะคะมีปัญหานะคะฉะนั้นต้องไปดูแลนะแล้วก็เสริมภูมิต้านทานให้กับตัวเองรับประทานอาหารให้ถูกต้องดื่มเครื่องดื่มที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะน้ําเปล่าเนี่ยดื่มให้เพียงพอนะคะแล้วก็ ต้องระมัดระวังเรื่องของการเดินทางไปสถานที่แออัดสถานที่โอโคจรนะสถานที่ที่ไม่ปลอดโปรง่งอ่ะมันจะส่งผลด้านลบนะกับตัวเองสิ่งไหนนะในเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปหรือว่ามีเรื่องของการดื่มกินอ่ะนะสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพเราก็ต้องรอบคอบด้วยลดลงไปนะคะรวมถึงไพ่ใบนี้ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคเครียดโรคหมกมุ่นนะคะซึ่งก็มีโอกาสที่จะเข้ามานะฉะนั้นต้องระมัดระวัง นะ,ะหาเวลาไปทําบุญไปสะดอกข้อนิดนึงนะคะจะทาให้สุขภาพร่างกายดีมากยิ่งขึ้นนะคะคนที่เกิดนะคะปีมะเส็งวันอาทิตย์นะคะเดือนนี้นะคะถือว่าเป็นเดือนที่การประสานงานกันเนี่ยน้าที่จะเข้ามาแต่มันมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะทำให้เรื่องของการทำงานอาจจะล่าช้านะคะฉะนั้นยังต้องรอบคอบนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายนะคะเกิดขึ้นนะคะรวมถึงถ้ามีความคิดที่จะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงเดือนนี้ควรที่จะชะลอไปก่อนนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดนะคะก็มีโอกาสนะที่จะมีคนเข้ามาแต่กลัวความสัมพันธ์จะไม่ยืนยาวนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหาความหึงหวงกันนะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาชีวิตรักชีวิตครอบครัวด้วยนะคะความรักมันเหมือนกับจืดจางลงไปอ่ะ ยาวแต่ทํางานมากต้องใส่ใจคนข้างๆด้วยนะคะคนที่เกิดปีมะเส็งวันจันทร์เดือนนี้ดีนะคะการทํางานจะประสบความสําเร็จมีโอกาสนะที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือมีความก้าวหน้านะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานข้าราชาการนี่ถือว่าโดดเด่นมากๆคนที่ทําธุรกิจค้าขายธุรกิจกับผู้สูงอายุธุรกิจกับคนต่างชาติอย่างเงี้ยนะคะ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่นี่แหละนะคะก็จะได้รับโอกาสที่ดีนะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่เข้ามาให้การช่วยเหลือประสบความสําเร็จนะคะมีข่าวดีแน่นอนส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสค่ะที่จะพบรักต่างวัยนะะหรือพบรักกับคนที่อายุมากกว่า หรือผู้ใหญ่อาจจะชักนำนเรื่องของความสัมพันธ์มาให้นะคะรวมถึงบางคนนี่พบรักกับคนต่างจังหวัดหรือคนต่างชาติเลยนะฉะนั้นมองว่าความสัมพันธ์ค่อนข้างดีนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักนะก็ยังเป็นเดือนที่ดีนะอาจจะเป็นเดือนที่มีความรักที่ยังแบบส่งผลในด้านดีคู่ครองคนละอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของงานหรือการเงินมาให้นะ,ะแต่ในเรื่องของความหวานเนี่ยอาจจะต้องหาเวลา ะะใกล้ชิดกันสักนิดนึ่งหรือไปเปลี่ยนบรรยากาศสักนิดนึงนะคะจะทําให้เรื่องของความรักดีมากขึ้นนะคะคนที่เกิดปีมะเสงวันอังคารเดือนนี้ค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของการทํางานนะคะติดขัดไม่ลาบรื่นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความขัดแย้งนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทํางานหรือการเจราจาที่ไม่ราบรื่นเนี่ยอาจจะเข้ามาด้วยนะคะอาจจะเป็นเดือนนะคะที่มีปัญหาด้านกฎหมายนี้ต้องระมัดระวังนะ ผู้ใหญ่อาจจะเข้ามากดดันนะหรือเข้ามานะคะทาให้มีเรื่องของการทํางานที่ค่อนข้างหนักแล้วก็เหนื่อยด้วยอาจจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งอาจจะต้องรอบคอบสักนิดหนึ่งนะการทํางานในช่วงนเ้นอาจจะค่อนข้างวุ่นวายนะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายเยอะมีปัญหามากนะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดไม่โดดเด่นนะความรักถึงจะมีเข้ามานะคะก็อาจจะถูกเทหรือถูกทิ้งได้นะคะหรือพัฒนายาก ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักก็จะมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันซึ่งอาจจะทําให้เรื่องของชีวิตรักชีวิตครอบครัวนะคะมีเรื่องของไม่ความไม่มีความสุขอะเกิดขึ้นอันนี้ต้องรอบคอบด้วยนะคะบางคนก็อาจจะมีการต่อเตอิมมีการซ่อมแซมนะคะเกิดขึ้นซึ่งอาจจะทําให้ในเรื่องของชีวิตในช่วงนี้ค่อนข้างวุ่นวายธุรกิจมีการแข่งขันค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็การทํางานก็ดูเหมือนว่าอาจจะยังไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ในช่วงเดือนนี้ คนที่เกิดปีมะเส็งวันพุธนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เราฟังข่าวบางอย่างก็ได้ในช่วงเดือนนี้นะคะมองว่านะคะยังมีโอกาสในเรื่องของการทํางานนะคนสุภาพสตรีอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือธุรกิจนะคะซึ่งยังเกิดโอกาสที่ดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาความว้าปุ้นใจบ้างหรือมีปัญหาด้านบริวารบ้างนะคะแต่ก็มองว่าธุรกิจการงานยังเดินหน้านะคะหรือยังส่งผลนะคะที่ยังมีความสําเร็จเกิดขึ้นอยู่นะคะ คือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นลูกจ้างมาตลอดนะแต่ว่าได้รับการสนับสนุนนะคะทําให้เกิดโอกาสหรือบางคนเนี่ยทำงานนะคะเป็นลูกจ้างก็มีความคิดที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองอะ่ะอันนี้ก็มองว่ามันจะเป็นเหมือนกับว่าอาจจะมีชีวิตที่เป็นลูกจ้างเขามาก่อนแต่ยกระดับตัวเองนะ ให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานอันนี้มองว่าดีนะคะแต่สิ่งที่ต้องรอบคอบก็คือเรื่องของสัญญาบางอย่างนะอาจจะต้องแบบพยายามให้มากๆแล้วก็เป็นเดือนที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของข่าวข่าวลือนะคะหรือว่าเรื่องของบริวารหรือว่าอาจจะมีคนเข้ามาสอดส่องหรือมาสอดแนมด้วยซึ่งก็ให้เรามาระวังนะคะแต่ด้วยอิทธิพลของไพ่ดีๆเนี่ยมาเสริมมองว่ายังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะหรือยังเกิดโอกาสที่ดีอยู่ส่วนในเรื่องของการเงินนี่นะคะก็ยังมองว่าเป็นเดือนที่ยังมีคนเข้ามาช่วยเกือ นะในเรื่องของการเงินรายได้ยังส่งผลในด้านดีนะคะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนี่แหละจะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดน,นี่มีโอกาสนะแต่อาจจะเป็นความรักต่างวัยนะเป็นความรักที่แตกต่างกันน่ะนะคืออาจจะเป็นลักษณะเหม,มือนความสัมพันธ์ที่เหมือนจะไม่คู่ควรกันน่ะนะคะแต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีโอกาสที่จะพัฒนาได้คือบางคนเนี่ยอาจจะแบบไปรักเจ้านายตัวเองอะ่ะนะคะหรือไปรัก คนที่มีแบบฐานะการงานการเงินที่ดีกว่าตัวเองอะ่ะในช่วงเดือนนี้มันก็เป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับเราอาจจะแบบมีความหวังอะ่ะในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่นะฉะนั้นถ้ามีความรู้สึกนะะที่ดีนะคะเราก็ควรที่จะ เข้าไปนะแสดงความรู้สึกหรือไมตตีที่ดีนะคะก็จะทําให้เกิดโอกาสนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกันในเรื่องของธุรกิจนะหรือเรื่องของผลประโยชน์ฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์ต้องปรับนะคะให้มากๆคนโสดเนี่ยความสัมพันธ์ที่เข้ามาจะเป็นความรักต่างวัยจะมีเด็กมาชอบนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนคนที่นะคะ เกิดปีมะเสงวันพฤหัสบดีนะคะถือว่าเป็นเดือนที่ดีการทํางานนะคะจะเกิดโอกาสหรือมีการเคลื่อนไหวที่ดีมากๆในช่วงเดือนนี้นะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางมีข่าวมาจากทางไกลหรือมีคนมาเยือนนะคะซึ่งทําให้ธุรกิจการงานได้รับการตอบรับที่ดีนะคะแล้วก็ทําให้มีเรื่องของการตัดสินใจหรือช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจออนไลน์ธุรกิจด้านการขนส่งนะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนต่างถิน่นต่างชาติอันนี้มองว่าถูกฉลกนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนี่มองว่ารายได้ดีนะมีสภาพคล่องนะคะเพียงแต่ว่าต้องรอบคอบในเรื่องของปัญหาค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยด้วยส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดเป็นเดือนที่มีสเสน่ห์มากๆ มีโอกาสจะพบรักจากสื่อออนไลน์หรืออาจจะมีคนเข้ามาผัวพันมากกว่า1คนนะคะอาจจะพบรักจากการเดินทางพบรักจากการทํางานหรืออาจจะพบรักกับคนต่างถิ่นหรือคนต่างชาตินะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์ในช่วงนี้ต้องรอบคอบคู่ครองคนรักจะมีเสน่ห์จะมีคนเข้ามาผัวพันโดยเฉพาะนะคะทางสื่อออนไลน์ต่าง ะะซึ่งอาจจะเข้ามาเข้ามาโพพันหร,หรือเข้ามาจีบหรือเข้ามาพูดคุยในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นเราต้องไประมัดระวังด้วยโดยเฉพาะนะคะถ้ามีเรื่องของการเดินทางไปทํางานที่ไกลไเนี่ยถ้าไปด้วยได้ก็ไปนะไม่งั้นอาจจะมีคนเข้ามาติดพันเยอะนะคะคนที่เกิดนะคะปีมะเส็งวันศุกร์นะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของความกังวลใจเกิดขึ้นบ้างนะคะ แต่ว่านะคะจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการตั้งเป้าหมายใหม่ๆทําให้เรื่องของการทํางานยังเกิดโอกาสที่ดีในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายจุกจิก,กเกิดขึ้นบ้างแต่ยังมีคนเข้ามาให้การอุปถัมภ์อยู่รวมถึงนะคะอาจจะเป็นเดือนที่การเงินจะมีเรื่องของไรายได้พิเศษเกิดขึ้นแต่ก็ยังต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะอาจจะเป็นเดือนที่ เป็นคนที่เลือกอ่ะในเรื่องของความรักนะคะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะไม่ใช่สเปคเลยนะคะแล้วรู้สึกว่าในเรื่องของความรักก็ยังไม่ถูกใจนะสำหรับคนโสดแต่ก็มีโอกาสที่จะพัฒนาไปได้นะคะก็คือจะมีการปรับเป้าหมายใหม่ๆจะไม่เลือกเยอะแล้วนะคะจะมองในเรื่องของความถูกต้องหรือว่าความสุขนะคะหรือการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันหรือความเข้ากันได้อ่ะสหรับคนโสดมองว่าโอกาสในเรื่องของความรักนี่ยังเข้ามาอยู่นะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นแต่จะปรับความคิดกันได้แล้วก็ทําให้เรื่องของความรักนะคะมีความสุขหรือมีความเข้าใจกันมากขึ้นคือปัญหาชีวิตครอบครัวม,มันจะลดลงอ่ะมันจะมีความสุขมากกว่าที่ผ่านมานะคะ mm. คนที่เกิดปีมะเสงนะคะวันเสาร์นะคะมองว่าธุรกิจการงานหน้าที่จะยังเกิดโอกาสนะโดยเฉพาะอาจจะมีเรื่องของการแอบร่วมหุ้นลงชุนนะหรือมีธุรกิจเสริมเกิดขึ้นนะคะ รวมถึงนะคะในเรื่องของการทํางานอาจจะมีคนเข้ามานะคะให้การสนับสนุนด้วยนะซึ่งทําให้ธุรกิจการงานอาจจะยังเกิดโอกาสที่ดีอาจจะมีคนเข้ามายื่นข้อเสนอให้ก็ได้นะคะซึ่งก็มองว่าอาจจะได้รับการตอบรับที่ดีหรือว่าทําให้มีเรื่องของโอกาสในเรื่องของการทํางานเข้ามาด้วยนะส่วนในเรื่องของการเงินนี่มองว่ารายได้นี้ยังเกิดขึ้นจะมีคนเข้ามาการช่วยเหลือรับๆ นะคะหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือแหละซึ่งก็ยังเกิดโอกาสอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีนะคือภายนอกอาจจะดูเหมือนไม่คบใครอะ่ะไม่ชอบใครแต่ความจริงแล้วมีการแอบ,บคบคนละมีในเรื่องของการแอบ,บคบคนแอบบพูดคุยนะคะหรือว่ามีคนรักแล้วล่ะนะคะแต่เขาไม่ได้เปิดเผยอ่ะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็มองว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักซึ่งเองต้องไประมัดระวังนะอาจจะมีเรื่องของปัญหารักแทรกซ้อนมีเรื่องของมือที่3มนะคะ เกิดขึ้นนะคะแต่ยังสามารถปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้ฉะนั้นต้องรีบกลับไปปรับความเข้าใจกันในช่วงเดือนนี้นะคะรวมถึงนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เหมือนกับสถานการณ์แบบนี้จ,จะเกิดขึ้นก็นได้นะคือคู่ครองคนละอาจจะจับได้ว่าตัวเองเนี่ยนะคะมีเรื่องของการไปคบซ้อนอะ่ะก็ได้นะแต่ว่าความสัมพันธ์มันก็ดูเหมือนว่าเอออาจจะยังแบบพูดคุยกันะนะคะหรือว่าอาจจะยังเคลียร์ปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์กันได้อยู่นะคะฉะนั้นมองว่าความรักนะะย,ยัง ยังดีนะคะหรือยังให้อภัยกันอยู่นะคะก็ถือว่ายังเป็นเดือนที่ยังเกิดโอกาสนะถึงแม้ว่าจะติดติดขัดขัดบ้างนะคะแต่มันก็จะทําให้เรามองเห็นในเรื่องของอุปสรรคหรือว่าปัญหาที่เราต้องไปแก้ไขแหละนะคะแล้วก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีมากขึ้นสําหรับคนที่เกิดปีมะเส็งนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่น เกิดความสำเร็จในช่วงเดือนนี้ก็คือวันจันทร์นะคะรวมถึงนะคะวันพุฤหัสบดีวันอาทิตย์วันพุธวันศุกร์และก็วันเสาร์ค่ะส่วนวันที่ควรหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันอังคารค่ะ เดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุกกันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้างการทํางานของคนที่เกิดปีมะเสษนะคะเป็นช่วงเดือนที่ต้องแบบควบคุมในเรื่องของงานอะควบคุมทิศทางในเรื่องของการทํางานงานอาจจะหนักจะเหนื่อยนะมีความรับผิดชอบที่ค่อนข้างเยอะนะคะแต่นะคะยังทําให้ธุรกิจการงานเป็นไปตามเป้าหมายนะ,ะหรือยังประสบความสําเร็จนะคะเป็นไปตามที่เราแบบต้องการอยู่นะถึงแม้ว่าจะไม่เต็มร้อเนะ แต่ก็มีเรื่องของการทํางานที่ยังอยู่ในทิศทางที่ยังส่งผลในด้านดีอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะรวมถึงนะคะบางคนอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องแบบปรับปรุงธุรกิจการงานนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีเรื่องของการแบบทำความเข้าใจอ่ะกับผู้ร่วมงานด้วยนะคะแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองในเรื่องของธุรกิจการงานมันจะได้เต็มร้อยเปเอ่ะเดือนนี้เหมือนกับว่างานมันอาจจะมาก ผลออกมามันอาจจะได้ประมาณ80%นะคะแต่ถ้าเรารู้จักเรียนรู้รู้จักที่จะรับฟังในเรื่องของปัญหาต่างๆแล้วปร,ปรับปรุงในเรื่องของงานมันก็จะไปถึงจุด100%สําหรับคนที่เกิดปีมะเสง็งฉะนั้นงานยังถือว่าดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะก็มองว่านะะการทําธุรกิจด,ด้วยใจหรือเน้นในเรื่องของการบริการทําให้นะคะในเรื่องของอไรายได้หรือการเงินนะคะกลับมาประสบความสําเร็จแล้วก็มีเรื่องของการเงินที่ดีมากๆนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนี้มีโอกาสนะที่จะพบรักนะถ้ามองแบบนี้ไพ่เสงสุกก็ค่อนข้างบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะพบรักต่างวัยนะคะหรืออาจจะพบรักกับอาจจะมีคนเข้ามาัพพันในเรื่องของความรักมากกว่าหนึ่งคนหรืออาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่หรือคนที่มีครอบครัวมาก่อนหรือคนที่มีลูกติดน่ะเข้ามาัพพันในเรื่องของความรักก็ได้แต่ว่านะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักนะคือผู้ใหญ่อาจจะไม่เห็นด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายตัวเองนะหรือผู้ใหญ่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่เห็นด้วยนะคือคุณแม่อาจจะห่วงอ่ะนะทำให้เรื่องของการพัฒนาความรักหรือความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างยากนะสำหรับคนโสดนะคะคือต้องผ่านนะผู้หลักผู้ใหญ่นะ่ะมันถึงจะราบรื่นนะคะฉันมองว่าคนโสดมีโอกาสนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยมองว่าอาจจะเป็นช่วงเดือนที่มีความรู้สึกว่านะอาจจะต้องการมีลูกเพิ่มไหมนะคะอาจจะต้องการที่จะทำให้เรื่องของความรักหรือชีวิตครอบครัวม,มันดีมากขึ้น นะมีความสำคัญที่เข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีความแบบหึงหวงกันนะ่ะนะซึ่งก็มองว่าไม่ได้ปัญหาอะไรมากนะคะเพียงแต่ว่าไปไปปรับความคิดปรับความเข้าใจกันก็มองว่ายังรักกันหรือยังแบบมีความรู้สึกที่ดีต่อกันอยู่นะคะ ก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดปีมะเส็งนะคะแล้วก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะคะเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจนะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ